สลามุอะลัยกุมน้องๆนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะครับ Welcome to English class I'm Slimin Today we are going to study unit 7 lesson 4วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ lesson ที่4นะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมนะครับต่อเนื่องจาก lesson 3นะครับในคาบที่แล้วนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูเฉลยนะครับของ lesson 3กันก่อนนะครับข้อ1นะครับcomplete นะครับเติมคำให้สมบูรณ์ข้อที่1เนี่ยเขาเฉลยมาให้แล้วนะครับ she's from China นะครับหล่อนมาจากประเทศจีนนะครับ she speaks Chinese นะครับหล่อนพูดภาษาจีนนะครับข้อ2 they're from Brazil นะครับ they're from Brazil พวกเขามาจากประเทศบราซิลนะครับแล้วก็ they speak นะครับประเทศบราซิลเนี่ยพูดภาษาPortuguese นะครับ Portuguese นะครับ They speak Portuguese นะครับพูดภาษาโปรตุเกสนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3นะครับ I'm from Mexico นะครับ I'm from Mexico ฉันเนี่ยมาจากประเทศเม็กซิโกนะครับประเทศเม็กซิโกพูด Spanish นะครับ I speak Spanish นะครับพูดภาษาสเปนนั่นเองนะครับต่อไป number 4 We are from Morocco นะครับ We are from Morocco พวกเรามาจากประเทศโมร็อกโกนะครับ we speak นะครับ2ภาษานะครับคือ Arabic นะครับกับ French นะครับพูดภาษาอาหรับกับภาษาฝรั่งเศสนะครับ2ภาษา number 5นะครับ they're from United States นะครับพวกเรามาจากประเทศอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยพูดภาษา English นะครับ they speak English นะครับnumber 6นะครับ she's from Japan นะครับหล่อนมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นพูด Japanese นะครับพูดภาษาของตัวเองนะครับ she speaks Spanish Japanese นะครับต่อไป number 7นะครับhe's from France นะครับเขามาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับ he speaks French นะครับพูดภาษาฝรั่งเศสนะครับ number 8นะครับ we're from United Kingdom นะครับมาจากประเทศสหราชอาณาจักรนะครับหรืออังกฤษนั่นเองนะครับอังกฤษแน่นอนก็ speak we speak English นะครับต่อไปนะครับข้อที่2 write about you นะครับเขียนตัวเกี่ยวกับตัวเรานะครับแล้วก็วาดรูปธงชาตินะครับของประเทศของเราด้วยนะครับดังนั้นข้อ1เนี่ยครับ I'm from Thailand นะครับนักเรียนก็ Thailand นะครับ I speak ก็ speak Thai นะครับ speak Thai ถ้าพูดมลายูด้วยก็ I speak Thai and Malayu นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ระบายสีธงชาตินะครับตรงกลางก็สีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขอบข้างนะครับเป็นสีแดงนะครับธงไทยไตรดงนะครับมี3สีนะครับแดงขาวน้ำเงินนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาทบทวนนะครับเนื้อหาของlesson 3นะครับกันสักนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่ช็อตที่1นะครับช็อตที่1เนี่ยเพื่อนผู้หญิงนะครับได้ดูการแสดงนะพวกเขาได้ดูการแสดงร้องเพลงนะครับเพื่อนผู้หญิงก็บอกว่า this singers are great นะครับนักร้องเหล่านี้เนี่ยเยี่ยมมากนะครับ they do they speak spanish นะครับพวกเขาพูดภาษาสเปนใช่มั้ยนะครับเพื่อนผู้หญิงอีกคนนะก็บอกว่า the boys do เด็กผู้ชายเนี่ยพูดนะครับภาษาสเปนThey're from Mexico พวกเขามาจากประเทศเม็กซิโกนะครับ She's from Brazil แต่ว่าหล่อนเนี่ยมาจากประเทศบราซิลนะครับ She speaks Portuguese นะครับหล่อนพูดภาษาโปรตุเกสนะครับช็อตที่2นะครับพวกเขาก็ไปดูคาราเต้นะครับเพื่อนผู้ชายบอกว่า He does karate นะครับว้าวนะครับเขาเล่นคาราเต้นะครับ Does he speak Japanese เพื่อนผู้หญิงถามนะครับว่าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็ตอบว่า yes he does นะครับช็อตที่3นะครับเขาก็มาที่โรงอาหารนะครับผู้ชายก็บอกว่า this is an Arabic dish นะครับนี่เป็นมื้อนะครับเป็นอาหารของอาหรับนะครับเพื่อนผู้หญิงก็ wow it's great นะครับมันเยี่ยมไปเลยนะครับทีนี้เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งก็บอก I want to see the French dancers นะครับฉันต้องการที่จะดูการแสดงเต้นฝรั่งเศสนะครับเล่นของฝรั่งเศสนะครับแล้วเพื่อนอีกคนก็บอกว่า let's go งั้นไปกันเถอะนะครับพอมาช็อตที่4นะครับเพื่อนนะครับผู้หญิงนะครับบอกว่า I want to speak lots of languages like Arabic Spanish
นะครับฉันต้องการที่จะพูดหลายภาษานะครับอย่างเช่นอาหรับนะครับภาษาอาหรับภาษาสเปนนะครับเพื่อนคนก็ then we can travel the world to take pictures นะครับพวกเราก็จะได้ไปเที่ยวรอบโลกไปถ่ายรูปกันนะครับนี่คือเรื่องราวนะครับของ lesson 3นะครับทีนี้ lesson 4ในวันนี้นะครับเรามาดูกิจกรรมที่2นะครับ grammar snapshots ตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมให้ match นะครับก็คือจับผู้จับคู่นะครับว่าเป็นคำพูดของใครนะครับข้อที่1 นะครับมาดูข้อที่1 นะครับดูดูอะไรเอ่ยตามเนื้อเรื่องก็คือดู2คนนะครับ2คนก็ต้องเป็น do they นะครับพวกเขา do they ตามเนื้อเรื่องเมื่อกี้นะครับคำถามก็คือ do they speak พวกเขาเนี่ยพูดภาษาSpanish นะครับพวกเขาพูดภาษาสเปนใช่ไหมนะครับต่อมาข้อที่2นะครับ she นะครับ she she เนี่ยก็ต้องตามด้วยคำกริยานะครับคำกริยาก็คือ speaks นะครับ she speaks แล้วก็ตามด้วยภาษาก็คือ Portuguese นะครับ she speaksPortuguese นะครับต่อไปสุดท้ายก็ Does he speak Japanese นะครับเขาพูดภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับทีนี้จาก grammar snapshot ตรงนี้นะครับเราก็มาแกะนะครับเป็นหลักไวยากรณ์เป็นประโยคบอกเล่านะครับประโยคบอกเล่าข้อที่หนึ่งนะครับ she speaks Japanese นะครับประธานนะครับประธานเป็นพหูพจน์ประธานเป็นเอกพจน์นะครับประธานคนเดียวเราสังเกตคำกริยานะครับคำกริยาเนี่ยจะต้องเติม s นะครับshe speaks Japanese นะครับดูที่ประธานท่านคนเดียวคำกริยาเติม s นะครับแต่ถ้าประธานเป็น they นะครับ they ก็คือประธานหลายคนนะครับ they คำกริยาก็ไม่ต้องเติมนะครับ they speak English นะครับ they speak English นะครับก็ speak ไม่ต้องเติม s นะครับประธานตรงนี้ประธานคนเดียวเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างมี she มี he แล้วก็มี it นะครับส่วน I เนี่ยยกเว้นนะครับ I ไม่คำกริยาไม่ต้องเติม s นะครับถึงแม้ว่า I คนเดียวนะครับ I ก็ I speak English นะครับ I speak English นะครับทีนี้ประธานที่เหลือก็คือไม่ต้องเติม s นะครับประธานที่เหลือก็อะไรอีกมี we speak นะครับ you speak English นะครับนี่คือประโยคบอกเล่านะครับให้ดูที่ประธานคนเดียวกริยาเติม s นะครับจำไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ประโยคคำถามนะครับมาดูประโยคคำถามประธานคนเดียวนะครับประธานคนเดียวเราจะต้องเอา verb to do นะครับคำว่า does เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเข้ามาช่วยแล้วก็คำกริยาเนี่ยที่เติม s จากประโยคบอกเล่านะครับพอมาประโยคคำถามก็ไม่ต้องเติม s แล้วนะครับเราใช้ does มาแทนนะครับ does she speak Japanese does she speak Japaneseหล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมนะครับเครื่องหมายคำถามนะครับ Does she speak Japanese นะครับแต่ถ้าประธานหลายคนนะครับเราใช้ do นะครับเราใช้ do เข้ามาช่วยนะครับก็อย่างเช่น Do they speak English Do they speak English พวกเขาพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมนะครับประโยคคำถามสิ่งที่ต้องเน้นย้ำนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับประธานคนเดียวใช้ does ในการถามนะครับประธานหลายคนใช้ do ในการถามนะครับดูประธานเป็นหลักเช่นเดิมนะครับทีนี้เรามาดูคำตอบนะครับถ้าเป็นประธานคนเดียวนะครับ Does she speak English Does she speak Japanese นะครับวิธีการตอบนะครับมีอยู่2แบบก็คือ yes กับ no นะครับเพราะว่าเป็นคำถามแบบ yes no question นะครับถามตอบ yes yes ก็ yes she does นะครับ she ก็เอามาเหมือนเดิมนะครับประธานเป็น she นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย does นะครับถาม does ตอบ does no yes she does นะครับแต่ถ้าตอบ no no she does not นะครับหรือว่า doesn't นะครับ no she doesn't นะครับเป็นการลดรูปนะครับส่วนประธานหลายคนนะครับ do they speak English นะครับเวลาตอบก็ yes they do นะครับประธานเป็น they เหมือนเดิมนะครับขึ้นต้นด้วย do ลงท้ายด้วย do นะครับ yes they do นะครับส่วน noNo, they don't. นะครับก็มาจาก No, they do not. นะครับอันนี้ลดรูปเหลือแค่ don't. นะครับ No, they don't. นะครับอันนี้คือ grammar นะครับ grammar ใน lesson 4ในวันนี้นะครับทีนี้ให้นักเรียนทำแบบหัดนะครับ lesson 4นะครับข้อที่หนึ่ง circle the correct answer นะครับให้เลือกนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับเลือกคำตอบ
นะครับตอบคำถามตัวนี้นะครับมี3ตัวเลือกนะครับข้อที่1 Do you speak Spanish? Do you speak Spanish? นะครับคุณพูดภาษาสเปนใช่ไหมนะครับดูธงชาตินะครับเป็นธงชาติของประเทศอะไรเอ่ยประเทศเม็กซิโกใช่ไหมครับประเทศเม็กซิโกเนี่ยพูดภาษาสเปนใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบแบบไหนนะครับคือใช่หมดเลยนะครับแต่ว่าใช่เนี่ยต้องพูดแบบต้องใช่แบบไหนนะครับ yes she does yes he does หรือ yes we do นะครับต่อไปข้อที่2นะครับ does she speak Arabic นะครับเป็นธงชาติของประเทศโมร็อกโกนะครับพูดภาษาอาหรับใช่ไหมนะครับถามประธานก็คือชีนะครับต้องตอบแบบไหนนะครับข้อ3 do they speak Chinese นะครับเป็นธงชาติของประเทศจีนนะครับ do they speak Chinese พวกเขาเนี่ยพูดภาษายิปภาษาจีนใช่ไหมนะครับพอมาข้อสุดท้ายนะครับ do you speak Portuguese do you speak Portuguese นะครับคุณพูดภาษาโปรตุเกสใช่ไหมนะครับธงชาติเป็นธงชาติบราซิลนะครับทีนี้ข้อที่2นะครับเป็นอีกคำ complete นะครับก็คือสร้างประโยคคำถามให้สมบูรณ์นะครับข้อ1นะครับเขาให้แค่ภาษาข้างล่างนะครับ English เขาให้แค่คำว่า English เราต้องตอบเราต้องตั้งคำถามเองข้างหน้านะครับตอบ yes I do นะครับตอบ yes I do no I don't ตอบเป็น yes no หมดเลยนะครับดังนั้นคำถามต้องเป็นแบบ yes no question นะครับขึ้นต้นประโยคก็ใช้ do หรือ does แค่นั้นเองนะครับใช้ do หรือ does แล้วก็ดูที่ประธานนะเวลาเขาตอบเนี่ยประธานแบบไหนเราก็มาดัดแปลงให้มันสอดคล้องกันนะครับข้อ1เนี่ยตอบ yes I do yes I do ดังนั้นต้องถามเป็นกลับกันใช่ไหมครับคำถามประธานก็ต้องเป็น you ใช่ไหมครับ you ใช้ do you speak English ใช่ไหมครับ do you speak English yes I dodo ต่อมาข้อที่2นะครับตอบ no we don't นะครับต้องถามแบบไหนข้อ3นะครับตอบ yes he does นะครับต้องถามแบบไหนนะครับแล้วก็ข้อที่4ตอบ no they don't นะครับต้องถามแบบไหนนะให้มันสอดคล้องกับคำตอบนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือกิจกรรมของ lesson 4ในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ see you again unit 7 lesson 5 goodbye